ใช่มั้งครับใช่ใช่ใช่ความน่าหาน่าจะจริงเป็นไงบ้างคะการเปิดตัววันนี้การเปิดตัววันนี้ก็มางานโตโยสึนะครับจะเป็นเฟสติวัลนะครับผมก็เป็นงานที่โอ้โหรวบรวมทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างเอาไว้ณที่นี้เลยเราอยู่พารากอนฮอลล์กันนะฮะงานมีวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็จะมีศิลปินนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างมั่งคั่งเลยชอบอะไรที่ญี่ปุ่นกันบ้างคะอายาย่าจริงๆสายกินค่ะถ้าไปญี่ปุ่นคือแบบจะ appreciate อาหารมากๆค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ presentation ทุกอย่างมันเป็นอาหารตาด้วยค่ะซึ่งข้างในนั้นหอมมากคล้องร้องตลอดทั้งอีเวนต์เลยค่ะเด็ดเหรอคะชอบอะไรย่าพูดเรื่องอาหารแล้วผมพูดเรื่องเป็นสินค้าที่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกันนะครับผมที่งานนี้มีรวมทุกอย่างเลยนะฮะสากกระเบือยันเรือรบนะครับผมว่าจะเป็นสินค้าแบบว่าสำหรับของผู้สูงอายุนะครับผมเรื่องของเด็กๆนะครับผมหรือว่าคนที่รักสุขภาพนะครับผมก็มีมากมายนะครับผมยังไงก็อยากให้มาดูกันนะครับผมเองยังชอบเลยแอบเดินช้อปปิ้งไปเมื่อเช้าแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเยอะมากต้องถามย่าเป็นไงครับปวดแขนปวดแขนมากเหมือนได้ปีเขาเลยอ่ะใช่ค่ะมันยากมันยากซ้อมไปแบบ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่จับพัดแล้วก็ต้องเปิดพัดด้วยค่ะแต่สนุกดีนะคะมันเป็นมันสะใจดีค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วสอนน้องแล้วปีแล้วก็ตีไปแล้วรอบนึงปีแล้วตีแต่ว่าจังหวะจะไม่ยากขนาดนี้นะครับผมปีนี้มีทั้งแบบว่าการเต้นด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็มีการตีด้วยก็ถือว่าได้ท้าทายดีครับผมแต่ก็ทำมาได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วครับวันนี้ซ้อมโชว์นี้เรียกว่าใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่โชว์มาเลยไหมก็ไม่นะครับไม่นะครับมันก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ต้องมีท่าเต้นอะไรด้วยกันเงี้ยก็โอเคนะสนุกดีงานนี้กลับมาออกคู่กันแล้วหลังจากหายไปนานหายไปนานเมื่อวานเพิ่งเจอกันเมื่อวานไปรับรางวัลนะฮะก็จริงๆก็ได้เจอกันตามงานเรื่อยๆแหละครับผมมีงานคู่บ้างอะไรเงี้ยเรื่อยๆครับผมใช่ส่วนมากจะเป็นแบบถ่ายโฆษณาค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นในอีเวนต์มากใช่ใช่ใช่ครับไม่ค่อยว่างกันสักเท่าไหร่ช่วงนี้จริงๆมีติดต่อมาเยอะไหมครับสำหรับงานคู่จะให้ออกคู่กันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะคุยผ่านพี่ผู้จัดการนะครับผมก็อะไรที่เรารู้ก็คือรู้แค่ว่าอันนี้ทำนะอันไหนที่คอนเฟิร์มค่ะเราถึงจะได้รู้กันเออใช่ออกไม่นานก็ธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้ตั้งใจอะไรเรียกว่าหวานธรรมชาติอยู่แล้วพยายามพูดดีกว่ามันคือการประพฤติตนที่เราทำมาตั้งแต่ไหนมาอะไรแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าออกมาอย่างนี้ก็คือให้แฟนคลับชื่นใจเนาะเพราะว่าก็เขาน่าจะแฮปปี้กันที่เราเขาก็ดีใจที่แบบได้มางานนี้ด้วยอะไรเงี้ยด้วยแฟนๆขับก็คงได้แบบว่ามาเดินช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยด้วยจริงๆเกิดไหมควรจับตาเรื่องของงานคู่จะมีความหวานตลอดคู่เราไม่อ่ะพี่มันนานแล้วอ่ะมันมีความชินของมันมีความชินแต่ไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อแต่ช่วงที่แบบว่าย่าไปต่างประเทศต่างประเทศนานๆก็คิดถึงอ่ะเนาะนะก็แอบติดตามเขาในแบบว่าตามพวกสื่อต่างๆต่างประเทศบ่อยเงี้ยอะไรอีกจะมีแพลนแบบไปด้วยกันครอบครัวอะไรอีกไหมครับครอบครัวยังครับผมยังไม่มีทริปเที่ยวอะไรพักผ่อนด้วยกันไม่มีครับไม่มีงานแค่ทั้งคู่ใช่ค่ะเกลียดหน้านี้ได้ทำงานวันเกิดไอเลี้ยงภายในช่องผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีนะครับสนุกดีก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ท่านนายประวิทย์นะครับผมท่านอยากที่จะเลี้ยงให้กับบุคลากรแล้วก็แบบนักแสดงอะไรเงี้ยผู้จัดต่างๆนะครับให้แบบว่าท่านอยากเทคแคร์อะไรเงี้ยครับผมก็มีนักแสดงใครไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ไปวันนั้นจริงๆแล้วท่านเชิญทุกคนแหละครับผมนะฮะแล้วก็เรารู้สึกดีใจคืออาหารก็อร่อยนะครับบรรยากาศก็สนุกด้วยแบบว่าได้มาเจอผู้ใหญ่ได้มาเจอเพื่อนๆครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสนุกดีไม่ได้ไปย่าไม่ได้ไปอยู่ที่งานไม่ไปนี่ค่ะครับอย่างร้องเพลงด้วยสิเอ๊ะจัดเต็มร้องเพลงโอ้โหทำไมครับมีทวงลิขสิทธิ์ตอนไม่มีแล้วเป็นเพลงที่ชอบร้องแต่สมัยแบบมาอยู่กับช่วงนั้นน่าจะได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ประถมแล้วมั้งครับที่บ้านเปิดอะไรเงี้ยครับมาริฮอนน่าก็จะฟังมาตลอดเงี้ยเวลาร้องคาราโอเกะก็จะชอบร้องเพลงไงครับจริงๆก็เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตไม่เชิงนะครับผมก็ฟังหลายๆเพลงนะเพื่อชีวิตฮิปฮอปเพลงไทยเพลงฝรั่งฟังหมดอะครับผมแต่ว่า
แล้วแต่ว่าบางทีคิดอะไรคืองานวันนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่เยอะแล้วเพลงที่เป็นเพลงสมัยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะฮะก็เลยแบบนึกเพลงเพื่อชีวิตนี้ได้ก็เลยร้องเพลงนี้ตามแพ็กเกจอะไรอย่างนี้แพ็กเกจผู้ฟังประมาณนั้นด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วด้วยแต่หลายคนกลายเป็นว่าแซวนะเดชว่าร้องเพลงเพราะคิดถึงยาย่าหรือเปล่าที่ไม่ได้ไปแสงจันทร์กระจายเคยได้ฟังมาก่อนไหมฮะยาย่าไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าน่าจะเคยแหละค่ะน้องเขาคิดถึงยาย่าหรือเปล่าโอ้ยโทษไม่อะไม่หมายถึงว่าก็ร้องตามงานนะครับร้องภายในงานเพราะปกติอีเวนต์ก็จะร้องเพลงพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะบางทีเราก็แบบว่าอยากจะร้องอะไรที่เป็นแบบความเป็นตัวเราแท้ๆบางทีมันก็สนุกดีเวลาได้ปลดปล่อยอะไรแบบอะไรอย่างออกมาจริงๆจะซื้อมาร้องตามงานจริงๆเลยไหมฮะจะซื้อไม่หรอกครับไม่หรอกครับดูตามความเหมาะสมมากกว่าเห็นที่เด็กเรื่องของข่าวมาติดสามคนเป็นไงครับอ๋ออันคือก็ผมรู้สึกเหมือนกันทั่วประเทศแหละครับผมว่าเราเหมือนความคิดจิตใจมันอยู่ตรงนู้นแหละเนาะเราก็อยากรู้ว่าน้องๆเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันแบบเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มีความสูญเสียแล้วก็ทุกคนอยากที่จะพาน้องมาเร็วที่สุดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับผมเราแต่ว่าเราก็ไม่ลืมหน้าที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เราทำได้ดีที่สุดคือการส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่และน้องๆนะครับใครที่ช่วยเหลือทางไหนได้ก็ช่วยเหลือไปตามความเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ไปสร้างความวุ่นวายอันนี้ผมต้องเตือนกันนิดนึงนะครับผมว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาหาผลประโยชน์ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาทะเลาะกันบอกแว้งกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงนะมันอ่อนโยนมากอย่างนี้ตอนล่าสุดตอนนี้คือจะมีหลายคนที่แบบออกมาแบบด่าพอเจ้าหน้าที่ว่า7วันแล้วช่วงนี้มีอะไรมีความรู้สึกยังไงบ้างอันนี้เราก็ไปห้ามความคิดไม่ได้นะครับพวกคนเรามีความคิดคนละแบบกันนะครับผมแต่นี่คือความคิดที่ผมคิดแล้วผมก็พูดออกไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละยากเป็นได้ยากครับก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะเป็นอะไรที่แบบทุกคนในบ้านแบบ refresh feed ทั้งวันเลยค่ะเพื่อที่ดูว่าไปถึงไหนแล้วก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกค่ะคือเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาทำเต็มที่แน่นอนค่ะมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยนะคะใช่ค่ะก็ต้องเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจว่าเขากำลังทำทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้อยากให้ทุกคนเสพข่าวจากสื่อหลักสื่อที่เป็นสื่อข่าวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นใครแชร์มาแล้วแชร์ต่อหรือว่าเห็นใครแชร์มาแล้วไปคอมเมนต์หรือว่าไปโวยวายหรือเขาเรียกว่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเราควรจะเสพสื่อจากข่าวหลักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนคิดนิดนึงพิจารณานิดนึงใส่ใจเขามาใส่ใจเราคิดเยอะๆหลายคนลืมคิดเยอะแบบโกรธคิดนี้เขียนปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสักพักนึงก็จะมีความคิดว่าแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คิดกันเยอะๆนิดนึง